ต่ฟิล์มมีแฟนแฟนที่ไม่ได้แปลว่าพัดลมอ่ะแฟนอ่ะแฟนที่เป็นคนน่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาทำคลิป5วิธีนะคะบอกแม่ค่ะเมื่อเรามีแฟนใช่ค่ะคลิปนี้เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนล่ะคะเวลามีแฟนบอกพ่อกับแม่ยังไงก็ไม่บอกกันด้วยนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันนกฟิวพี่มีแฟนอ่ะทำไงดีพี่ฟิวมีแฟนแล้วอ่ะทำไมหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยพี่เพิ่งมีวันนี้เองนกฟิวนกฟิวพี่อยากบอกแม่แต่พี่ไม่กล้าบอกนกฟิวช่วยบอกแม่ให้พี่หน่อยได้ไหมว่าพี่มีแฟนได้สิฟิวให้บอกแม่ว่าอะไรเนี่ยนกฟิวเดี๋ยวรอพี่ขึ้นไปบนบ้านก่อนนะแล้วนกฟิวค่อยบอกแม่ว่าพี่มีแฟนให้บอกว่าพี่ฟิวมีแฟนใช่ไหมใช่นกฟิวแต่ว่ารอพี่ขึ้นบ้านก่อนนะจ้ะแม่ฟิวมีแฟนแม่พี่ฟิวมีน้องฟิวพี่บอกไว้พี่ขึ้นบ้านก่อนแล้วค่อยบอกแม่พี่ฟิล์มมีแฟนแล้วเหรอใครบอกแม่ก็เมื่อกี้น้องฟิวบอกไงเมื่อกี้อะลูกแม่สงสัยน้องคงพูดเล่นหนูไปแล้วนะน้องฟิวสรุปเมื่อกี้ที่น้องฟิวพูดแล้วพี่ฟิล์มมีแฟนอะจริงหรือเปล่าลูกมีจริงๆแม่พี่ฟิล์มฝากบอกไว้อะไรกันอายุแค่นี้มีแฟนแล้วใช่แม่เมื่อกี้พี่ฟิล์มบอกหนูเขินจังเลยอ่ะมีแฟนแล้วไม่รู้จะบอกแม่ยังไงดีจะบอกแม่ตรงๆก็ยังไงอยู่รู้แล้วจะบอกแม่ยังไงดีพัดลมอ่ะภาษาอังกฤษว่าแฟนใช่ไหมอย่างนี้เราก็ต้องเอาพัดลมให้แม่แม่จะได้รู้ว่าเรามีแฟนเดี๋ยวเอาไปให้แม่ตัวนึงก่อนดีกว่าแม่ฟิล์มมีอะไรมาให้พี่ฟิล์มเอาพัดลมมาทำไมลูกบ้านเราเปิดแอร์ลูกก็ฟิล์มมีนี่ไงแม่มีอะไรมีพัดลมแล้วยังไงอะลูกแม่ไม่เข้าใจเหรอแม่ไม่เข้าใจเอาไปเก็บไปเก็บแม่เปิดแอร์อยู่ไปเก็บกะแม่จะดูหนังโอเคแม่เดี๋ยวฟิล์มเอาไปเก็บแม่นี่หัวโบราณเนาะแม่ทำไมไม่เข้าใจอย่างนี้ต้องยกไปเพิ่ม2ตัวเลยยก2อันนี้ไปแล้วกันเล็กกับใหญ่แม่จะให้รู้แม่แม่ดูนี่ฟิล์มมีอะไรมาให้แม่รอบนี้2อันเลยนะอะไรอีกอะพี่ฟิล์มพัดลม2ตัวทำไมอะลูกแม่ไม่เข้าใจจริงๆหรอพัดลมอ่ะภาษาอังกฤษว่าอะไรเนี่ยฟิล์มมีพัดลมด้วยนะแม่พัดลมอ่ะแปลว่าแฟนในภาษาอังกฤษแล้วพี่ฟิล์มมีแฟนเหรอลูกใช่แม่แม่เข้าใจละพี่ฟิล์มมีพัดลม2อันเหรอลูกอะไรของแม่เนี่ยโอ้แม่เดี๋ยวฟิล์มบอกเลยแล้วกันฟิล์มมีแฟนพี่ฟิล์มมีพัดลม2ตัวเหรอลูกอยากจะบอกแม่แค่เนี้ยแม่ฟิล์มมีแฟนแฟนที่ไม่ได้แปลว่าพัดลมอ่ะแฟนอ่ะแฟนที่เป็นคนน่ะโอเคแล้วยกพัดลมมาทำไมอะลูกก็ฟิล์มอยากใบ้ให้แม่รู้ไงว่าฟิล์มมีแฟนบอกแม่ดีๆก็ได้ทำไมต้องยกพัดลมมาให้วุ่นวายขนาดนี้อะลูกแม่ฟิล์มก็ต้องเขินดิก็ต้องมีของตัวอย่างให้ดูหน่อยว่าเนี่ยแฟนสรุปพี่ฟิล์มมีแฟนใช่ไหมลูกใช่จ้ะก็แค่นี้แหละไปยกพัดลมไปเก็บอย่ามาบังแม่ดิดูทอทัศน์รู้งี้บอกเฉยๆก็ได้เนี่ยไม่ต้องยกพัดลมมาด้วยเนี่ยฟิล์มเพิ่งจะมีแฟนไม่กล้าบอกแม่ด้วยถ้าบอกตรงๆนะก็เขินนะทำยังไงดีนะแม่เล่นโทรศัพท์อยู่ส่งไลน์ไปบอกแม่ดีกว่าว่าเรามีแฟนแม่ทำอะไรอยู่พี่ฟิล์มส่งไลน์มาทำไมลูกเปล่าแม่ฟิล์มกดผิดกดผิดเหรอพี่ฟิล์มใช่แม่เดี๋ยวพิมพ์ไปหาแม่อีกรอบดีกว่าแม่ว่างเปล่าส่งมาอีกแล้วแม่ว่างเปล่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าลูกเมื่อกี้บอกว่าส่งผิดนี่ส่งอะไรมาอีกแล้วเนี่ยแม่ว่างมีอะไรเหรอลูกเปล่าแม่ฟิล์มส่งไปเฉยเดี๋ยวส่งใหม่ไปอีกรอบแล้วกันพิมพ์ไปว่าแม่ฟิล์มมีแฟนตึ้งพี่ฟิล์มส่งอะไรมาอีกแล้วเนี่ยฟิล์มมีแฟนแม่หรือว่าพี่ฟิล์มมีพัดลมหรือเปล่าใช่ฟิล์มมีพัดลมเหรอลูกเปล่าแม่ฟิล์มก็พิมพ์ไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละแม่เนี่ยเข้าใจอะไรยากเนาะงั้นเดี๋ยวส่งไปอีกรอบแล้วกันแม่ฟิล์มมีแฟนที่เป็นผู้ชายค่ะน้องฟิลพี่ฟิล์มส่งอะไรมาอีกแล้วน้องฟิลแม่ฟิล์มมีแฟนที่เป็นผู้ชายแล้วก็รูปหัวใจน้องฟิลดีใจจังเลยแม่พี่ฟิล์มมีแฟนแล้วอยู่มาตั้งนานไม่เคยมีแฟนเลยแม่ดีใจด้วยนะพี่ฟิล์มมีแฟนแล้วเย้เราก็อุตส่าห์กลัวทำไมแม่ถึงดีใจเนี่ยน้องฟิลนวดให้แม่หน่อยแม่ง่วงนอนอ่ะค่ะแม่นวดตรงนี้ดีไหมดีลูกนวดเลยไม่ได้หลับสบายแม่ตรงนี้ดีไหมดีน้องฟิลตรงนั้นแหละลูกแป๊บเด
เดียวหลับไปอีกแล้วน้องฟิวแม่หลับยังอ่ะหลับแล้วน้องฟิวพี่มีเรื่องปรึกษาพี่มีแฟนอ่ะจะบอกแม่ไงดีพี่ฟิล์มบอกแม่ตอนหลับเลยทำไมอ่ะน้องฟิวเวลาแม่หลับแล้วมีใครถามใช่ไหมแม่ก็จะตอบว่าอืมพอพี่ฟิล์มบอกแม่ว่าพี่ฟิล์มมีแฟนแม่ก็จะตอบว่าอืมใช่ฟิวจริงนะน้องฟิวจริงพี่ฟิล์มไปเลยแม่ฟิล์มมีแฟนอ่ะน้องฟิวแบบนี้ถือว่าแม่รับรู้แล้วใช่ไหมใช่พี่ฟิล์มแบบนี้แม่รับรู้แล้วน้องฟิวไม่ใช่ว่าแม่ตื่นมาแล้วโวยวายใส่พี่นะช่วยพี่ฟิล์มใช่น้องฟิวน้องฟิวทำประจำเหมือนคราวที่แล้วไงพี่ฟิล์มน้องฟิวอ่ะขอเงินแม่ไปซื้อขนมแล้วเงินวางอยู่แม่ก็บอกว่าอืมน้องฟิวแล้วแม่ตื่นมาเป็นไงบ้างตีหนูเกือบตายไงพี่ฟิล์มแม่ฟิล์มมีอะไรจะบอกมีอะไรพี่ฟิล์มแม่ฟิล์มมีแฟนอ่ะตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ฟิล์มแม่ฟิล์มเพิ่งบอกแม่เมื่อกี้ก็มีเมื่อกี้นี่แหละอะไรอายุเท่าไหร่จะมีแฟนแล้วอายุ17แม่หาตังค์เองได้ยังซักผ้าเองได้ยังถูบ้านเองได้ยังนั่งรถไปโรงเรียนเองได้ยังกินข้าวเองได้ยังอาบน้ำสระผมเองได้ยังใส่เสื้อผ้าเองได้ยังล้างจานกรอกน้ำเป็นหรือยังหุงข้าวเป็นยังทำข้าวเป็นหรือเปล่านอนคนเดียวได้ยังแม่งั้นหนูไม่มีละยังเป็นเด็กเป็นเล็กลิอาจมีแฟนทำอะไรไม่เป็นสักอย่างและนี่นะคะก็คือ5วิธีบอกแม่นะคะเมื่อเรามีแฟนค่ะใช่ค่ะแล้วน้องฟิวล่ะคะมีแฟนยังไงอ่ะหนูยังไม่มีหนูเด็กอยู่ดูน้องหนิดูน้องขอร้อนตัวนิดนึงยังเด็กอยู่ไม่มีหรอกค่ะฟิวก็ยังไม่มีนะคะใช่ค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะคะใช่ค่ะและสำหรับน้องๆนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีแฟนก็ควรจะบอกพ่อแม่ตรงๆนะคะไม่ควรแอบคบกันนะถูกต้องค่ะเพราะพวกเรายังเด็กอยู่ใช่ค่ะทุกคนบอกพ่อแม่ให้รับรู้ไว้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเราเนี่ยยังเด็กอยู่ใช่ไหมน้องฟิวใช่ค่ะก็ยังไม่ควรมีแฟนเนาะใช่เพราะว่าเราควรมีแฟนตอนวัยทำงานหรือไม่ก็เข้ามหาลัยแล้วนะคะเพราะตอนนั้นเราดูแลตัวเองได้แล้วใช่ค่ะช่วงนี้นะคะเราก็ควรตั้งใจเรียนนะคะพ่อแม่จะได้ไม่ผิดหวังค่ะใช่ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็